ำมากี่ปีแล้วครับผมนอนมา2ปีแล้วนะอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วครับ2ปีเอ้าลุงแล้วลูกๆลุงไม่เป็นห่วงเหรอครับเขาเป็นห่วงเขาก็โทรมาแต่ว่าลูกผมเขาก็ยังคือพูดง่ายๆว่าบ้านจริงๆผมก็มีอยู่แต่ผมขายไปแล้วไงเพราะว่าปวกมันกินบ้านผมเป็นบ้านไม้แล้วก็เอาเงินมาถมที่ให้มันสูงขึ้นก็มีแต่ที่ฮะข้างบ้านยังไม่ได้สร้างลุงก็ใช้ชีวิตคนเดียวนอนอยู่ปั๊มอะไรเงี้ยนอนอยู่ปั๊มมันก็มีเพื่อนๆครับสนุกดีเพื่อนๆก็เพื่อนแท็กซี่ด้วยกันนะครับตกเย็นมาแล้วก็คุยสนุกกันนานเนี่ยครับเขาเรียกว่าชีวิตมีความสุขได้ที่นะอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าใช่มันเราอายุมากแล้วเราไม่ใช่วัยรุ่นเนาะมันก็เลยไม่ครับเป็นทุกข์ถ้าเป็นวัยรุ่นเขาก็ต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช่ไหมถูกครับแต่นี่ว่าเราแก่แล้วมันไหน